จะมีบ้างไหมที่เธอจะคิดถึงคนอย่างฉันจะมีบ้างไหมที่เธอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Rise Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงละคร2เรื่อง2รถนะครับก็คือละครเรื่องทะเลหลวงที่เพิ่งเปิดภาพ Official ออกมาเนี่ยให้เราได้เห็นกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปอ่านเรื่องย่อของเรื่องนี้แล้วก็จะไปพูดถึงด้วยว่าเนื้อหาเนี่ยคล้ายคลึงกับในนวนิยายหรือเปล่านะครับแล้วก็มีข่าวอัปเดตกันนิดหน่อยนะครับผมเกี่ยวกับละครมูของค่ายนายบิวฟิล์มเรื่องคาถาสิงห์ที่มีข่าวออกมาว่าจะได้ดูกันในปลายปีนี้นะครับอะจะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยได้ยืดออกไปแล้วนะครับผมเนื่องจากหยุดถ่ายทำเพราะสถานการณ์โควิด -19 นะครับโอเคเดี๋ยวขอไปพูดถึงละครเรื่องทะเลหลวงก่อนละกันนะครับทะเลหลวงเนี่ยได้มิกทองระยะนะครับมาประกบคู่กับแซมมี่คาเวลบริษัทที่ผลิตก็คือบริษัทมีเดียซีนนะครับเป็นเรื่องราวของตัวพระเอกหนุ่มที่ความจำเสื่อมนะครับเมื่อทะเลพัดพาหนุ่มแสนดีความจำเสื่อมเข้ามาอยู่กลางใจเจ้าของรีสอร์ทสาวแต่โชคชะตากลับเล่นตลกให้ความทรงจำเขากลับคืนมาและลืมทุกสิ่งเกี่ยวกับเธอรักครั้งนี้จึงกลับกลายเป็นเพียงเกมลวงอ่ะอันนี้เรื่องราวนะครับผมก็จะเหมือนในนวนิยายเลยตัวของพระเอกนะครับผมเขาเนี่ยความจำเสื่อมแล้วก็ถูกทะเลนะครับพัดเขาเนี่ยมาอยู่ที่รีสอร์ทเจ้าของรีสอร์ทเนี่ยก็คือตัวของแซมมี่คาเวลนะครับเขาก็อยู่ที่รีสอร์ทนี้นะครับผมโดยที่ไม่รู้เลยว่าตัวของพระเอกเนี่ยชีวิตเขาเนี่ยเป็นมายังไงนะครับแต่อยู่ดีๆนะครับผมวันนึงเนี่ยความจำของเขาเนี่ยก็กลับขึ้นมาซึ่งสาเหตุที่ทำให้เขาเนี่ยความจำเสื่อมต้องมาอยู่ที่เกาะแห่งนี้เนี่ยหนึ่งในสาเหตุนั้นนะครับก็คือภรรยาของเขาทำร้ายจิตใจของเขานะครับผมด้วยการนอกใจเขานั่นเองนะครับซึ่งตัวภรรยาเนี่ยน่าจะรับบทโดยฝ้ายสุภาพรนะครับแล้ววันนึงเนี่ยความจำของเขาเนี่ยกลับคืนมาเขาก็ลืมทุกสิ่งที่อยู่ในเกาะนี้นะครับผมแล้วก็กลับไปรักกับภรรยาของเขาต้องมาลุ้นกันว่าความรักที่เกิดขึ้นบนเกาะแห่งนี้จะสามารถกลับฟื้นคืนในความทรงจำของเขาอีกครั้งนึงแล้วทำให้เขาเนี่ยจำเรื่องเลวร้ายทั้งหมดเนี่ยได้หรือเปล่านะครับรอลุ้นไปด้วยกันนะครับผมกับเรื่องทะเลหลวงได้เริ่มถ่ายทำกันไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยโควิด -19 ก็น่าจะหยุดถ่ายทำอยู่ไม่รู้ว่าจะเริ่มกลับมาถ่ายทำต่อได้เมื่อไหร่ก็รอติดตามแล้วกันนะครับส่วนเรื่องคาถาสิงห์นะครับคาถาสิงห์เนี่ยล่าสุดได้มีการเปิดภาพออฟฟิเชียลออกไปให้ได้เห็นแล้วรู้เรื่องย่อกันไปแล้วนะครับแล้วก็เริ่มถ่ายทำกันไปแล้ววันนี้มีข่าวจากทางดาราเดลี่นะครับผมเขาได้บอกว่าเรื่องคาถาสิงห์เนี่ยเตรียมลงจอให้ชมกันในปลายปีนี้อ่ะเดี๋ยวไปอ่านข่าวนี้กันนะครับเขาได้บอกว่านักแสดงนำคาถาสิงห์เตรียมเสิร์ฟความมันเตรียมลงจอให้ได้ชมกันช่วงปลายปีนี้รัวๆสำหรับละครดังจากวิกหมอชิตกับอีกหนึ่งเรื่องอย่างคาถาสิงห์ละครบู๊เรื่องใหม่จากค่ายนายบีเวอร์ฟิล์มของผู้จัดคนเก่งโอลิเวอร์บีเวอร์นำทีมโดยนักแสดงชื่อดังมากความสามารถอย่างแบงค์อาทิตย์ปูเป้เกษรินทร์วรากรเจสกาและน้องใหม่อย่างเบียร์พอลเดอะบอดจากเวทีเดอะเฟสรวมไปถึงคุกกี้นดาสาวสวยจากเวทีมิสทีนไทยแลนด์เป็นการเจอกันครั้งแรกระหว่างแบงค์อาทิตย์และสาวปูเป้เกษรินทร์กับเรื่องราวที่ว่าด้วยตำนานดันกลับกลายเป็นความจริงการช่วงชิงเพื่อสิ่งล้ำค่าจึงอุบัติขึ้นซึ่งตอนนี้เปิดกล้องถ่ายทำเป็นที่เรียบร้อยแล้วงานนี้แฟนละครเตรียมลงจอความปังได้เลยอ่ะในข่าวนี้ก็บอกว่าเรื่องคาถาสิงห์นะครับผมเตรียมลงจอในช่วงปลายปีจริงๆแล้วถ้าไม่ติดหยุดถ่ายทำในช่วงโควิดนี้นะครับค่ายนายบีเวอร์ฟิล์มเนี่ยปกติเขาจะลงละครปีละ2เรื่องปีนี้มีเรื่องล่าท้าชนกับเรื่องคาถาสิงห์ล่าท้าชนเนี่ยเราคงจะได้ดูกันก่อนถ้าสมมติไม่ติดอยู่ถ่ายทำนะเราคงจะได้ดูกันก่อนและคาถาสิงห์เนี่ยช่วงปลายปีถ้าเราย้อนไปในปีที่แล้วนะครับผมกุหลาบกอเพชรเนี่ยได้ดูกันก่อนช่วงกลางๆปีและปลายปีอินทรีแดงให้ได้ดูอ่ะปีนี้เราไม่รู้ว่าเราจะทันได้ดูคาถาสิงห์หรือเปล่านะครับผมถ้าสมมติโควิด19เนี่ยหายไปอาจจะได้ดูล่าท้าชนกันก่อนนะครับคาถาสิงห์เนี่ยไม่รู้ว่าจะเลื่อนไปในปีหน้าหรือเปล่ารอติดตามครับ